สวัสดีครับผมอยู่กระทอบหนอนหนังเช่นเคยความเหงามันช่างเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกิน The Will เหงาทวาร <Online. S 2> เพียงคุณโหลดแอปพลิเคชันบีนิดแม่บ้านออนไลน์ก็สามารถจองคิวและเรียกใช้บริการแม่บ้านออนไลน์ได้ภายในกรุงเทพปริมณฑลชนบุรีและเชียงใหม่แม่บ้านของบีนิดทุกคนผ่านการอบรมและเทรนมาเป็นอย่างดีแถมถ้าเราถูกใจแม่บ้านคนไหนก็ยังสามารถเลือกแม่บ้านคนนั้นมาใช้บริการได้อีกด้วยคิดค่าบริการเริ่มต้นเพียง2ชั่วโมง520บาทและสําหรับชาวหนอนหนังนะครับเพียงใช้โค้ดหนอนหนัง bn รับส่วนลดไปเลย6เปอร์เซ็นต์ โค้ดนี้จะใช้ได้ถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นอย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับคลิปของนอนหนังช่วงนี้อาจจะดูจืดๆไปบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์สายรีวิวหนังโดยเฉพาะของนอนหนังเนี่ยจะเน้นความรู้สึกหลังดูซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะดิ้นไปมาตามหนังที่ดูด้วยก็เลยหาหนังที่ มีวิเคราะห์มาสับหว่างบ้างเพื่อให้มันดูไม่จืดจางหรือเป็นคอนเทนต์ที่แบบเออละเหยเลื่อยเปื่อยเปื่อย,เ,ย,อยเกินไปอะไรอย่เงี้ยยังไงเดี๋ยวจะพยายามหาแบบหนังทั่วไปมั่งวิเคราะห์มั่งสับสับสับ,สบ,สบ,สบเปลี่ยนกันไปแล้วกันนะครับเพื่ออัตลักในการรับชมขทุกคนโอเค วันนี้เนี่ยผมได้ไปดูหนังเรื่องนี้มา The Well นะครับเหงาเท่าวานไม่ได้ดูในโรงจริงๆก็น่าเสียดายก็ภาดในโรงหลายเรื่องเหมือนกันผมนะช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเขาเข้า Netflix แล้วบอกเบื้องต้นก่อนนะาสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู The Well เนี่ยใน Netflix มันมีภาคไทยด้วยเออเผื่อคนชอบดูภาคไทยก็ไปดูได้นะครับภาคดีภาคดีไม่มีปัญหาเลย The Well เป็นหนังจากค่าย S24 ซึ่งสำหรับผมนี่คือดรามา่าแบบดราม่าเลยส่วนตนัวผมชอบมากเรื่องแรกเลย ชมไวๆก่อนเลยหนังเรื่องนี้เป็นหนังวันโลเคชั่นเพราะฉะนั้นหนังตลอดทั้งเรื่องนะครับจะอยู่กับบ้านเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์เลนะของชาลีนะครับซึ่งชาลีเนี่ยเขาเป็นโรค Eating Disorder นะครับผมโรค Eating Disorder ก็คือโรคของคนที่มีสภาวะการกินที่ผิดปกติเกิดจากมีเรื่องเศร้ากระทบจิตใจซึ่ง Eating Disorder เนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของผอมหรืออ้วนก็ได้นะครับคือในอดีต ตัวละครชาลีนะครับผมเขาสร้างความผิดในใจไว้ยเยอะจนทําให้เขากลายเป็นโรค Eating d i s o r อ e เซึ่งของพระเอกชาลีเนี่ยเขาทำ้ายตัวเองด้วยการกินแล้วเขาเป็นผู้ป่วยโรคอ้วนที่เสี่ยงมีสภาวะหัวใจล้มเหลวสูงหนัง The w เ l l พาเรามาติดอยู่ในอพาร์ทเมนต์เล็กๆกับผู้ชายที่เป็นโรค Eating d i s o r อ e เและเป็นโรคอ้วนที่นับวันตาย โหดมากพุ่มกับโหดมากพระเอกในอดีตเขามีครอบครัวแล้วนะมีครอบครัวมีลูกนะครับเอลลี่น่ารักเลยแล้วเขาก็ทิ้งลูกไปตอนแปดขวบใช่ไหมมันจะมีซีนหนึ่งที่ตัวพระเอกมันสารภาพบาปว่าทิ้งครอบครัวไป <c oughs> คือกูก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมทําไมถึงตัดสินใจทําอย่างนั้นไปซึ่งนั่นก็คือความผิดพลาดของกูนอกอน,นั้นตัวชาลีมันไม่ได้รู้สึกหรอกครับว่า สิ่งที่มันทำเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรบ้างโอเคส่วนตัวมันก็รู้สึกผิดแหละที่เกิดขึ้นแต่แบบคือแค่แค่กูมีความรักอะความรักครั้งนั้นไม่นึกว่าแบบมันมันจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์มาถึงตอนนี้ตัวเอลลี่ใจแตกชาลีโทษตัวเองมันจะมีอยู่เซี่ยวหนึ่งของดอะล็อกที่ตัวภรรยาเขาแมรี่พูดเอาไว้ว่าเอลลี่เขาเทิดทูนพ่อเขาเขารักพ่อเขาแต่ว่า พ่อเขาะทิ้งเขาไปตอนแปดขวบนั่นคือแผลในใจหนักมากของเอลลี่ตัวแม่เขาก็บอกว่าหลังจากที่ชาลีทิ้งเขากับลูกสาวไปเขาก็พยายามเลี้ยงเด็กคนนี้ให้ดีที่สุดโดยที่ไม่คิดเลยว่าพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะครับช่วงอายุ15-16เอลลี่ก็เริ่มที่จะแสดงท่าทีที่ก้าวร้าวลังแกคนนั้นคนนี้สำหรับผมเอลลี่คือก้าวร้าวคนหนึ่ง นิสัยไม่ดีไม่มีคาเคารพผู้ใหญ่ที่ผิดหวังพ่อแม่แยกทางแล้วก็ใจแตกคำตัวเหลวเป๋วพ่อเรียกมาปั๊บก็มาหาพ่อเป็นประจำบ่อยๆช่วงนี้เพราะว่าพ่อบอกว่าจะให้เงินนะครับแล้วก็ถ้าพ่ออยากให้หนูอยู่เนี่ยต้องเขียนเรียงความก็คือบังคับให้พ่อทำากับ้านให้กูแมาแล้วทำไงก็ได้เขียนเรียงความให้กูแบบไม่ต้องสอบตกไม่ต้องออกจากโรงเรียนไม่ต้องโดนไล่ออกนะครับโดยที่มันมีอยู่คืนหนึ่งไงตัวเอลลี่เขาวางยาพ่อตัวเองดอกแรก โดนไปแล้วนะดอกแรกดอกที่สองคือพกกัญชามาดูดในห้องมึงคิดว่าห้องของชาลี่ระบายอากาศมากนะักใช่ไหมหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมดูปับ๊บผมรู้สึกและได้กลิ่นตลอดเวลามีใครเป็นหมืนผมมั้งดูไปปับ๊บกลิ่นมาทันทีทุกครั้งที่เห็นชาลีปับ๊บเราจะรู้สึกได้กลิ่นทันทีกลิ่นอับอบชื้นชื้น ออตอนฉากที่ชาลียืนอยู่ตรงทะเลแล้วบอกน้ำเย็นมากผมรู้สึกเสียวตีนอะ่ะเย็นวูบที่ส้นตีนเลยอะ่ะจริงๆหนังเรื่องนี้ทำให้ผมแบบอรู้สึกแบบนี้กับตัวมันตลอดวางยาสลบพ่อตัวเองบอกสองเม็ดสองเม็ดกับอีกจุดหนึ่งคือเอากัญชามาดูดไม่พอมีชุดมีช็อตหนึ่งที่ผมมองว่าแม่งสัตว์คนนี้คือเฮี้ยจริงๆจิตใจมึงพังพินาศจริงๆอะ่ะ มึงดูดกัญชาปุ๊บพ่นพ่นใส่หน้าพ่อมึงที่เฉพาะลำพังหายใจธรรมดาก็ยากแล้วการทำกิริยาแบบนี้มันไม่ต่างอะไรจากการที่มึงจงใจตั้งใจจะฆ่าพ่อตัวเองอะแมรี่เปิดหน้าโซเชียลของลูกสาวให้ดูอารมณ์ก็ประมาณว่าถ่ายรูปพ่อแล้วก็เหมือนแช่งให้ตาย ให้ตายตายวันตายพุ่งอะไรอย่างนั้นแม่มันจะบอกอยู่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาลีทำอาลีเคยทําแบบนี้กับฉันเหมือนกันฉันรู้ดีนี่จึงเป็นเหตุผลไงที่ทําให้แม่เขาพยายามกีดกันกีดกันลูกสาวออกจากชาลีตัวภรรยาเขาบอกในเรื่องเลยด้วยว่าคุณนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยหลังจากที่ไม่เจอกัน9ปีคุณนี้มองโลกในแง่บวกสุดๆในขณะที่ชาลีก็บอกว่าแมรี่ คุณก็เหมือนกันนะมองโลกแง่ลบสุดๆโอเคคนใช้ชีวิตร่วมกันอะการทะเลาะกันเห็นต่างกันเป็นเรื่องปกติแต่ชาลีอะเป็นคนคิดบวกมึงแต่งงานมีลูกอยู่ดีๆมึงก็ไปรักลูกศิษย์ตัวเองแล้วก็ทิ้งครอบครัวนะครับไปใช้ชีวิตอยู่กับคนรักคำเดียวที่ชาลีพูดกับลูกสาวพร้อมอารมณ์เสียใจของตัวเองก็คือตอนนั้นพ่อแค่มีความรัก พ่อไม่อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นเลยพ่อไม่อยากให้มันพังพินาศแบบนี้พ่อแค่มีความรักรู้เลยว่าณตอนนั้นน่ะที่มันทิ้งครอบครัวไปอ่ะมันแค่รู้สึกว่ามันมีความรักผู้ชายคนนี้ทําให้กูรู้สึกมีความสุขในขณะที่ตัวมันกับเมียต่างกันไอตัวชาลีเป็นคนคิดบวกสุดๆแมรี่คิดลบสุดๆในความรู้สึกของชาลีนี่คนมีครอบครัวคนมีลูก มันก็กลัวไปหมดระวังนูน่นนี่จริงๆแมรี่แค่ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังแหละครับนะเอออาจจะซีเรียสบ้างนู่นนี่ก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวคนใช้ชีวิตคู่กระทบกระทั่งเรื่องปกติแต่มึงทิ้งครอบครัวไปใช้ชีวิตอยู่กับคนรักใหม่ที่เป็นผู้ชายมึงคิดว่าคนที่บ้านมึงอ่ะมันจะเป็นยังไงผมคิดเหมือนแมรี่เลยว่ามึงจะมารักจะมาเฮียอะไร ตอนช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตมึงจะมาเอาอะไรมึงทิ้งลูกไปตั้งแต่ตอนแปดขวบแล้วไงถ้ามึงเสียใจทําไมมึงไม่คิดได้งแต่ตอนนั้นสิ่งที่ตัวละครแมรี่คิดมันก็ถูกเว้ยแต่ผมโกรธชาลีไม่ลงจริงๆแฟนของชาลีฆ่าตัวตายเพราะมีปัญหาเนี่ยเรื่องเกเรื่องรัก่วมเพศใช่ไหมขัดต่อศาสนาอะไรก็ตามทําให้เขาจิตใจพังน,นู่นนี่ทําให้เขาแต่ในใจฆ่าตัวตาย ไอ้ชาลีอ่ะมันคือคนที่แม่งเดินไปทางไหนก็มีแต่ความผิดพลาดเรื่องครอบครัวเรื่องลูกก็ผิดพลาดมาเจอคนรักก็รู้สึกผิดพลาดมันรู้สึกว่ามันอ่ะมีส่วนทําให้คนรักต้องตายคือถ้ากูไม่หลงรักกับผู้ชายคนนี้ก็ไม่ต้องผิดหลักาศาสนา จแม่แล้วก็ไม่ต้องเจอทุกเขาก็คงใช้ชีวิตยอย่างปกติไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยชาลีไม่คิดอย่างนั้นแต่จริงๆอ่ะต่อให้มึงไม่มารักกับผู้ชายคนเนี้ยผู้ชายคนนี้ก็จะฆ่าตัวตายอยู่ดีเพราะมันมีหนึ่งเบาะแสที่บ่งบอกไปทางนั้นก็คือลิสเขาบอกว่าเขาไม่เคยโกรธเลยที่ชาลีเข้ามาในชีวิตน้องชายของเขาเขาไม่เคยโกรธด,ด้วยเขาดีใจด้วยซ้ำ เพราะอย่างน้อยๆชาลีก็เข้ามายื้อชีวิตน้องชายเขาได้อีกสักปีหนึ่งความหมายของมันก็คือคนรักมึงอะต่อให้ไม่มีมึงอะเขาก็เป็นเกย์อยู่แล้วต่อให้ไม่มีมึงเขาก็เจอคนอื่นเขาก็เกิดความรักเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่มึงจะเข้ามาในชีวิตมันแล้วความเข้าใจของมึงแบบนั้นอะมันทำให้มึงโทษตัวเอง ทำร้ายตัวเองมันมีซีนหนึ่งผมแม่งแบบหดหูมากอะ่ะคือไอ้เฮี้ยนี่กําลังจะตายเห็นต,ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเริ่มเรื่องเข้ามาปับ๊บกูนี่กุมขมับบเลยโอ้เยเฮี้ยพอมันขึ้นรู้สึกว่าวันแรกวันอาทิตย์หรือวันจันทร์อะไรสักอย่างขึ้นปับ๊บกูรู้ได้เลยเฮีย้ยกูกําลังดูระเบิดระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วตายกูกำลังดูไทม์ไลน์ชีวิตโค้งสุดท้ายของไอ้อ้วนคนหนึ่งที่กำลังจะตายชิบมผมกูมขมับเลยซีนที่ผมว่าหดหูสุดก็คือซีนที่ชาลีรู้สึกว่าแบบลิสก็ออกไปเพราะว่าลิสรู้ความจริงใช่ไหมว่าเฮ้ยเอามึงมีตังนี่ คือชาลีมันมีเงินเก็บอยู่นะหลายแสนเหรียญน,นะครับก็คือเยอะอยู่แล้วชาลีก็บอกกับลิสว่ามันไม่มีเงินมันมีเงินอยู่ในบัญชีแบบเจ็ดร้อยแปดร้อยเหรียญมั้งอะไรอย่างเงี้ยโกหกลิสลิสมันเลยสงสารว่าแบบเออไอเทยน,นี่คนรักก็เสียนะครับแล้วเศร้ามากทำร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมึงนึกภาพคุณช่วยเขาดูแลให้ใจสุดท้ายมารู้ว่าคนที่คุณกำลังช่วย โกหกคุณลิสก็เลยไปลูกสาวก็โกรธเมียก็โกรธกูรู้สึกว่าแบบชีวิตกูแม่งเชีย่ยเออไหนๆกูก็จะตายอยู่แล้วมากสุดก็แค่เล่งวันตายให้เร็วขึ้นไอสัตว์แดกจังหวะที่ชาลีแม่งไล่แดกแม่งแดกพิซซ่าฟบฟบฟบคือแม่ง กินกินกินเข้าไปกินกินกินก,กินแดกกินกินกินผมจะบ้าจริงๆอะ่ะซีนนั้นอะ่ะที่ผมมั่แบบรู้สึกว่าแบบเป็นซีนที่หดหูมากอะ่ะมึงสามารถน็อกตายตอนนั้นได้เลย <S 1> <S 1> <S มีเรื่องหนึ่งที่มันติดอยู่ในหัวผมมา,มากๆเลยคือเรื่องออโมบิดิกลูกสาวเขามีเขียนเรียงความ ครับลูกสาวเขาก็เลือกที่จะเขียนถึงอนิทานโมมี่ดิกเรื่องวานนะนี่มีการเดินเรือล่าวานแล้วก็ตัวลูกสาวะตัวเอลลี่ตอนเด็กนั้นเบื่อมากเลยเรื่องต้องมาฟังเรื่องเล่าอะไรอย่างนี้อ่างเงี้ยเบื่อมากแล้วนิทานอันนี้เป็นเรื่องเล่าธรรมดาธรรมดาที่แต่งขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คุณหายเศร้าไปได้ช่วงนนะ่ะขนาดหนึ่งก็ยังดีอะไรประมาณนั้นทารีมันก็ ใช้นิทานอันนี้ยเวลามันมีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงคือมันมันโกรธมากไม่ได้ดีใจมากไม่ได้เพราะตอนเนี้ยสภาวะของร่างกายที่มันอยู่อ่ะคือเกิดอารมณ์ขึ้นลงไม่ได้เลยต้องพยายามแบบนิ่งๆเพราะว่าอารมณ์ขึ้นลงมากนั่นหมายถึงหัวใจมันสูบฉีดแรงขึ้นแล้วมึงจะตายผู้ชายที่แม่งแค่หายใจแรงก็ตายแล้วอ่ะ มันก็ใช้เรียงความนี้ที่ลูกมันเขียนเนี่ยมันช่วยปรับอารมณ์ตัวเองตอนเริ่มมิชชนาีเข้ามาก็ให้มิชชนารีอ่านรอบหนึ่งช่วยได้ซึ่งมิชชลีมันก็งงไงว่าแบบเฮ้ยชาลีทําไมคุณต้องให้ผมอ่านอยู่ดีผมเข้ามาคุณให้อ่านเลียงความเฮียอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชาลีมันก็บอกกับมิชชลีไปไงว่าผมกำลังจะตาย อืมผมกำลังจะตายก็เลยให้อ่านอย่างน้อยๆคืออยากฟังเรื่องนี้ก่อนตายอะไรอย่างนั้นสุดท้ายชาลีก็ได้ฟังเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งโดยที่มาจากปากลูกสาวซีนนี้เป็นซีนจบที่ผมมองว่าแบบสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบที่สุดไอเหตุการณ์ตอนจบเกิดขึ้นก็คือลูกสาวมาปั๊บ ขอคุยกับพ่อสองคนช่วงเสี่ยววินาทีสุดท้ายก่อนตายตัวลูกสาวเขาก็โวยวายเลยพ่อเขาเขียนเรียงความเฮี้ยปัญญาอ่อนเลยไม่รู้คุณครูไม่ชอบเลยแบบเฮี้ยแบบสอบตก้วเนี่ยเออไม่โวยวายด่าพ่อโมโหนะครับโดยที่ตัวเองไม่ได้อ่านด้วยซ้ำนะครับพ่อเขียนให้ก็เอาแบบนั้นไปส่งครูเลยไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ของเอลลี่ก็คืออย่างน้อยพ่อกูก็แบบคงไม่ทำร้ายกูหรอกไอสัตว์ใช่ปะ เออเพราะว่าไอลี่มันพูดว่านี้พ่อจะทํำลายหนูเป็นครั้งสุดท้ายเลยใช่ไหมตอนแปดขวบพ่อก็ทํำลายหนูตอนนี้พ่อยังทํำลายหนูอีกประเด็นก็คือเอลี่มันไม่ได้อ่านถ้ามันอ่านมันจะรู้เว้ยว่าทําไมพ่อมันถึงเขียนแบบนั้นพ่อมันก็เอาเรียงความของลูกมานั่นแหละได้ปะ่ะเขียนมาปับ๊บปรับเพิ่มดีเทลนิดหน่อย ใส่เรื่องราวของตัวเองเข้าไปตอนเริ่มนิทานก็จะพูดนะว่าเออนักเขียนเป็นใครมีการเดินเรือพบวานูนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็พูดถึงความน่าเบื่อของเด็กคนนี้ที่ฟังเรื่องวานี่น่าเบื่อเลอเกินอะไรอย่างนั้นตอนท้ายพอเขารู้แล้วไงว่าตัวเองจะตายแน่และสภาพแบบช่วงเสียวนาทีสุดท้ายเลยตายกูตายแน่ในกูตายแน่แน่ล้งลูกสาวตัวเองไว้จนโค้งสุดท้ายเลยล้งไว้อารีอ่านในเนื้อหาเนี่ย มันมีเพิ่มดีเทลนิดหน่อยก็คือพูดถึงเรื่องราวตรงนั้นเหมือนเดิมนะนักเขียนคือใครอะไรแต่ว่าบอกเล่าเหตุการณ์ถึงวานนะครับที่มีโจรสลัดจะมาฆ่าวานที่เป็นเหมือนปลาวานสีขาวตัวใหญ่กำลังจะถูกฆ่ากำลังจะตายระหว่างที่แอลลี่อ่านไปโคตรเศร้าเลยเศร้าจริงผมมีความรู้สึกว่า นี่มันคือแบบครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆอะที่ผู้ชายคนนี้จะทำอะไรที่สําเร็จสักครั้งหนึ่งหลังจากที่พ่อเขาตายเอลีอ่เขาจะคิดได้บ้างแค่สักเสี่ยวหนึ่งไหมคุณคิดว่าออลี่คิดได้ไหมสำหรับผมนะผมว่าเอลี่อาจจะเศร้าพ่อตัวเองตายใช่ไหมแต่ไม่รู้สิผมแค่รู้สึกว่าเอลี่ก็ ไม่น่าจะแบบดีขึ้นถึงขั้นแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนกลายเป็นคนดีลูกที่ดีอะไรเงี้ยสำหรับผมผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะความพยายามของชาลีมันก็แค่ทำให้ลูกเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อรักเขาแค่ไหนสุดท้ายเอลี่ก็อาจจะดีขึ้นหน่อยนึงแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเอลี่มันก็เหี้ยคนนึ่ง อาจจะเฮี้ยน้อยลงหน่อยเพราะว่าได้รู้ว่ายังไงพ่อเขาก็รักแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ก็คือพ่อทิ้งมึงไปแปดขวบรู้เรื่องแล้วพ่อทิ้งไปพ่อเป็นเกย์ขนาดแม่ยังอึดอัดขนาดเนี้ยต้องไปคอยอธิบายผัวทิ้งฉันไปเพราะผัวเป็นเกย์ขนาดคนเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่ยังทุกข์ขนาดนั้นมึงนึกภาพเอลี่ถูกพ่อทิ้งไปตอนแขวบเปี กับการที่ต้องอยู่โดยที่โดนเพื่อนล้อว่าพ่อเป็นเกย์พ่อเป็นเกย์ตอนแรกที่เอลลี่เข้ามามีการทะเลาะกันปุ๊บปุ๊บป,ปเดินออกไปฟุบเอลลี่มันแสดงความในใจว่าพ่อในสภาพนี้อ้วนใกล้ตายน่าเกลียดเอาง่ายมึงลุกเดินมาหากูไม่ได้แน่เอลลี่รู้เรื่องนี้ดี เอลีไม่รู้เรื่องนี้ดีเอลลี่เลยให้บททดสอบที่พ่อมันทําไม่ได้ถ้าพ่อมันอะรักมันเหมือนที่พูดจริงๆอะ่ะลุกเดินมาเอลลี่ยืนอยู่หน้าประตูถ้าเป็นพวกเรานี่คือแบบไอ้เฮียจากโซฟามาหน้าประตูเนี่ยก้าวเดียวก็ถึงแล้วใช่ปะ่ะแต่สําหรับชาลีแล้วมันคือก้าวที่ยิ่งใหญ่มันคือมันไม่ทางทําได้อะ่ะตั้งแต่เอลลี่กลับมาเอลลี่มันไม่ได้มองว่ามึงเป็นพ่ออยู่แล้ว มันวางยามึงด้วยวางยาคนที่เป็นโรคอ้วนร้ายแรงอย่างเงี้ยด้วยยาสลบ2เม็ดพูดไม่ได้ไงว่าแค่2เม็ดเองแค่หายใจมันยังจะตายแล้วอ่ะมันไม่ต่างอะไรเลยเว้ยกับการพูดว่าอ๋อถ้าโอเวอร์ดอสมันก็แค่หยุดหายใจซึ่งไอ้เหี้ยนี่มันพร้อมจะหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ได้หนูไม่เกี่ยวดูดกัญชาเป่าควันอัดหน้าชาลีมันไม่ต่างอะไรกับการเอามีดกรีดคอเลยมันไม่ต่างอะไรกัน แล้วถ้าใครสังเกตจังหวะจบดีๆนะเอออันเนี้ยผมว่าผู้กำกับเขาตั้งใจแบบจบให้คุณคิดได้อะคือในจังหวะก่อนที่ไฟมันจะสว่างวาบเอลี่โมโหมากโมโหเรื่องเรียงความเที้ยนี่นะมากๆอะไรเงี้ยเอลี่ไม่อ่านไม่อ่านเอลี่อ่านอ่านไปฟังหน่อยอ่านอ่านลูกอ่านมั่นลูกต้องอ่านมั่นลูกต้องอ่านมั่นมันคือคนที่ดีมากพูดวนอย่างนี้ สังเกตว่าช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยก่อนที่เอลลี่จะเปิดประตูอะชาลีมันเริ่มพูดวนแล้วพูดวนเหมือนคนกําลังจะตายเออเหมือนเฮือกสุดท้ายของชีวิตอะคล้ายๆกับแบบออกซิเจนไปเลี้ยงสมองน้อยลงความคิดมันเริ่มแบบพูดคําเดิมซ้ําๆย้ำๆอ่ะสังเกตไดในล็อกช่วงโค้งสุดท้ายชาลีมันจะพูดแบบเหมือนประโยคหนึ่งสองรอบสองรอบสองรอบรอะไรเงี้ยแล้วเอลลี่มันก็แบบไม่หนูต้องไม่อยู่ในจังหวะนี้ ด่าพ่อตัวเองไอ้อ้วนสกรปรกไอ้เฮี้ยมึงไปตายซะมึงตายไปเลยมึงไปตายซะแล้วเดินออกเสียงเปิดประตูช่วยพ่อหน่ยขอร้องตายไปเลยห <c oughs> นังเรื่องนี้ซาวดีมากคุณสังเกตนะว่าประตูบ้านของไอ้ชาลีเวลาเปิดมันจะมีเสียงลมห <c oughs> นังเรื่องนี้ยคยี่เรื่องนี้บ่อยคือเสียงลมหายใจของตัวชาลีที่มันผิดปกติเมียมันก็ฟังลมหายใจ ชาลี Charlie, หายใจแย่ลงทุกวัน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 แล้วสําหรับผมอะไอเสียงประตูนั้นอะเหมือนเสียงลมหายใจเครือสุดท้ายของชาลีเลยมันจะมีเสียงแบบเสียงลมแบบเหมือนลมเฮือกสุดท้ายแบบเหมือนคนสิ้นใจอะเฮือกสุดท้ายแบบอย่างนั้นนะ่ะหลังจากเสียงประตูนั้นดังฟูบเป็นเสียงลมแบบซวกทุกอย่างในนั้นน่ะ เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมห้องที่ดูอับอับแสงสาดเข้ามาในห้องเอลลี่ที่ดูเฮี้ยพึ่งด่าพ่อตัวเองตายยืนร้องไห้แล้วแสดงความรักกับพ่อโอเคผมไม่ได้บอกว่าตัวละครของเอลลี่มันมัน,ม,นมันเกลียดพ่อแล้วร้อยเปอร์เซ็นมันยังมีความรักให้พ่อแหละครับแต่เก้าปีนะมึงไม่รู้ดิสำหรับผมนะเก้าปี เจ็ดวันซื้อคืนไม่ได้หรอกจริงๆความรู้สึกคนน่ะมันไม่ใช่การซื้อขายอ่ะที่แบบขายไปเพราะวันหนึ่งเบื่อขายไปใช่ปะ่ะแล้ววันหนึ่งอยากได้มันกลับมาคุณแค่ไปตามหาแล้วซื้อคืนมามัน,ม,นมันทำอย่างนั้นไม่ได้คุณลองคอมเมนต์ดูก็ได้นะว่าคุณตีความตรงช่วงท้ายตอนจบเนี่ยว่าอย่างไงแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะเอลลี่น่าจะไม่ได้อ่านบทความนั้น แม้วันที่พ่อตัวเองตายก็ไม่ได้อ่านสาเหตุที่ผมรู้สึกว่าผมอิมแพกมากมากรู้สึกแบบขนลุกมากมากรู้สึกเจ็บปวดมากๆเพราะว่าสุดท้ายชาลีตายคนเดียวลูกสาวที่เบื่อไอ้เรื่องเล่าปาวานส้นตีนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วฟังตั้งแต่เด็กโคตรเบื่อโดนพ่อทิ้งไปจนแปดขวบใจแตกทำเฮี้ยมาก็เยอะก็แยะคิดจะฆ่ามึงตั้งแต่วันแรกเลยด้วย เอากัญชามาดูดไม่สนใจเลยด้วยสําหรับผมอะไอความดีในตัวละครทั้งหมดที่คุณเห็นนะรอบตัวของชาลียมันไม่จริงนั่นนะ่ะไอมิเชเนลีนั่นนะ่ะตอนหลังมึงก็รู้ว่าไอเฮี้ยนี้ไม่ได้มาเผยแผ่เฮี้ยอะไรหรอกมึงหนีออกจากบ้านมึงมาเคาะตามบ้านแล้วหลอกว่ามึงมาจากโบสถ์นู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆแล้วมึงไม่อยู่ในเป็นคนของโบสถ์อะไรนะั่นแล้วด้วยซ้ําไปเอลลี่ตั้งใจถ่ายรูปของไอมิเชเนลีนี่อัดเสียงอัดเสริรงไปแฉส่งให้โบสถ์ส่งให้ครอบครัว กะว่าจะทําลายชีวิตคนอื่นชีวิตกูพังทุกคนต้องพังพังกูจะพังทุกอย่างที่ขวางหน้าอยู่รอบตัวกูจะพังให้หมดสําหรับผมการกระทําของเอลลี่ที่มีต่อไมชนานลีไม่ได้มีเศษเสี้ยวของความดีเลยแต่ชาลีมันเป็นคนมองโลกแง่บวกไงบวกสุดติ่งในมุมเฮี้ยๆก็ยังพยายามขุดมุมที่ดีในมุมนั้นออกมาได้อย่างน้อยๆลูกของเราก็ช่วยไมชาลี ให้ได้กลับบ้านมันไม่ต่างอะไรกับโจรสลัดที่ออกเรือจะไปล่าปลาวานเจอปลาวานปั๊บกูกะจะฆ่าปลาวานให้ตายกูกะจะฆ่าปลาวานให้ตายแหละแต่สุดท้ายพลาดเองล่าไม่ได้ปลาวานแม่งได้กลับบ้านชาลีแม่งมองว่าอ๋อไอ้กลุ่มโจรสลัดเนี่ยแม่งอย่างน้อยๆเขาก็ไม่ทําให้ปลาวานตายและปลาวานก็ได้กลับบ้านผมเลยรู้สึกว่าถ้ามองจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไอเหตุการณ์สุดท้ายอะ ภาพที่เราเห็นเนี่ยไม่รู้ดิสําหรับผมมันสวยงามเกินไปมันสวยงามเกินกว่าที่มันจะเกิดขึ้นได้ภายในเหตุการณ์ไร่ๆยี่่ี้ยที่ผ่านมารอบตัวของชาลีเอาเป็นว่าผมไม่มีศรัทธาในตัวเด็กคนนี้เลยว่ามันจะเปลี่ยนได้เออผมอาจจะเป็นคนประเภทแบบแมรี่อะไรเงี้ยมองโลกในแง่ลบอะไรเงี้ยแต่แบบผมรู้สึกกันจริงจริงอะว่าคนอย่างเอลี่ไม่มีทางเปลี่ยนได้นะตอนนั้นน่หในความเป็นจริงเอลี่เดินออกไปแล้วทิ้งให้ชาลีมันขาดใจตายอยู่ในห้องคนเดียว อย่างดีมากสุดก็คือลิสแม่งเห็นเอลลี่เดินลงไปแล้วลิสสวนขึ้นมาชาลีตุยแล้วรถหอพยาบาลวิ่งมารับศพผู้ชายเงาเงาคนหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายชาลีก็ไม่ต่างอะไรจากวานตัวสีขาวที่อยู่ในเรื่องไอเรื่องราวตอนหลังอะที่เอลลี่อ่านนะโมเมนต์มันเหมือนชาลีกำลังเดินไปสวรรค์มากอะโมเมนต์เป็นอย่างนั้นมาก แล้วปลาวานตัวนั้นเหตุการณ์ที่เอลลี่กำลังเล่าอ่ะมันคือชีวิตของชาลีเลยมีวานที่กำลังจะถูกฆ่ามีความรักมีรักร่วมเพศชาลีมันคือวานตัวนั้นแหละที่กำลังจะตายโดยที่สำหรับผมสุดท้ายมันก็ตายคนเดียวมันเลยแบบเหงาเท่าวานไงเหมือนปลาวานตัวนั้นในเรื่องเล่าเรื่องนั้นเลยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่า ซีนสุดท้ายมันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะนะก็คือตลอดทั้งเรื่องครับชาลีพยายามลุกอยู่นะแล้วลุกไม่ได้แล้วคุณสังเกตขาชาลีป่ะคือสภาพขาแบบนั้นยืนไม่ได้แน่ๆชาลียืนไม่ได้แน่ๆแต่ด้วยแรงใจบางอย่างซีนสุดท้ายชาลีมันลุกขึ้นคือมันดูเป็นภาพฝันมากอะภาพฝันที่ชาลีหวังว่าอย่างน้อยๆช่วงสุดท้ายของชีวิตมันจะเกิดขึ้นซึ่ง ผมอะเข้าใจว่ามันไม่เกิดขึ้นชี่โคตรเศร้าสำหรับ The Well เงาเทาวานนี่คือหนังดราม่าที่โคตรดีเรื่องเรื่องเรื่องบทดีสัตว์ไม่รู้จะติอะไรตัวละครทุกตัวเข้ามาโดยมีในยะสำคัญตัวไม่ชนาลีจริงๆแล้วอยู่ในโพซิชั่นที่ เล่นล้อกับคนรักของชาเลียนะชาลีเปิดรับมิชนาลีคนนี้แม้ว่ารู้ดีว่ามิชนาลีคนนี้จะเข้ามาแล้วก็หลอกมีแต่งเรื่องมีโกหกตัวชาลีมันก็โกหกโกหกเพื่อนที่ดูแลมันทุกวันด้วยซ้ำไปตัวมันคงรู้สึกว่าแบบโอ้เรื่องเรื่องนี้คงเล็กน้อยแต่ว่ามึงทำให้รู้สึกถึงคนรักอะไรอย่างนั้นเพราะว่าคนรักก็เนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกับมึงเลยเรื่องศา,าสนาอะไรอย่างนี้ผิดกฎนู่นนี่นั่น ว่ากันไปบลาเกิดความขัดแย้งเกิดความทุกข์ทั้งว่ากันไปใช่ไหมเออทาให้นึกถึงแฟนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายไอ้มิเชเนลีคนนี้เอลลี่ลูกสาวของชาลีสองคนนะครับชาลีโดนวางยานอนหลับไอซีนั้นไม่ต่างอะไรจากการที่เอลลี่ก็คือเชีย่ยแม่งต้องการจะฆ่าพ่อพอสุดท้ายถ้ายังไงเนี่ยไอเงินก้อนนั้นเน่ะไม่ว่าชาลีจะพูดว่าให้เงินนั้นหรือไม่ทั้งคู่ตกลงอยู่แล้วว่าเงินนั้นจะให้ลูกสาว ถ้าตายตอนนี้กูก็แค่ได้เงินเร็วขึ้นมันมีแค่นั้นเลยเว้ยซึ่งไอตัวมิชลชีเข้ามาก็มีจุดยืนของตัวละครที่เชื่อมโยงกับชาลีและเชื่อมโยงกับตัวเอลี่เชื่อนี่คือหนังที่เล่าเรื่องอยู่ในโลเคชั่นเดียวตัวละครเดินเข้าๆออกๆออออไอสัตว์พ่วงก,กับเล่าได้ขนาดนี้กูสู้ฮกเลยสู้ฮกเลยโคตรเก่งเลย ตัวละครทุกตัวมีนัยยะสําคัญในการเข้าออกคือสําหรับผมนะไม่สามารถยกตัวไหนออกได้เลยไม่สามารถเลยจริงๆแล้วเป็นหนังที่พูดเลยนะเหงาว,วาัรเนี่ยเป็นหนังดรามา่าวันโลเคชั่นที่บิวอัพโคตรมันเลยสําหรับผมคือโคตรมันเลยมีจังหวะบิวจังหวะตื่นเต้นตลอดไม่มีเพลงก็มีเสียงหายใจของชาลีอที่ เหมือนเป็นคนแบบเหมือนกําลังจะตายเฮือกสุดท้ายเชื่อป่ะทุกวันที่มันไหลไปอ่ะกูลุ้นตลอดเลยว่ามึงจะตายตอนไหนอึดอัดมากไม่มีช่วงโมเมนต์น่าเบื่อเลยมีแต่แบบอึดอัดจนกูแบบเชื่อไหมผมดูเน็ตฟิกอ่ะผมอึดอัดถึงขั้นแบบไอ้ที่ผมผมหมดน้ําเป็นขวดลิตรครึ่งอ่ะผมหมดน้ําไปสองขวดอ่ะดูเหงาทวานอ่ะก,กะวนกวายมากอ่ะแบบ เชี่ยแบบนะจิบแล้วสักพักจิบอีกแล้วสักพักจิบอีกแล้วคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยอึดอัดโคตรกดดันโคตรจบเศร้าโคตรอ้างว้างว้าเวเหงาเท่าวานของแท้อันนี้มันปบมือไอสัตว์บทดีการแสดงดีงานตัดต่อโพสต์โลชั่นสำหรับผมอันนี้คือจังหวะดีจังหวะดีโอเคถ้าพูดถึง การโชว์ของวือหว้าอะไรมันไม่มีหรอกจังหวะตัดนะฮะแต่ว่าอ่ะโอเคถ้าจะพูดถึงสิ่งที่โมได้ก็คือพร็อพเอฟเฟกที่อยู่บนตัวของชาลีเอออีกชุดคนอ้วนทุโหึง่งทุกอย่างมันดูจริงไปหมดผมสามารถดูหนังเรื่องนี้ซ้ําได้เรื่อยๆืๆเืๆ่อๆๆ,ๆ,ๆแล้วผมเชื่อนะว่าถ้าผมไปดูซ้ําอีกอะ่ะก็น่าจะได้เห็นเบาะแสอะไรบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิดด่มเพิ่มโคตรดีบทดีสแสดงดีตัดต่อดี สำหรับผมนะเหงาท่าวรน10คะแนนครับ10คะแนนสำหรับผม10คะแนนไม่มีเหตุผลที่จะต้องหักอะไร10 10เท่านั้นเนี่ยผมบอกเสมอเลยว่าผมมันไม่ได้หวงเลยเว้ยหนัง10คะแนนนแค่หนัง10คะแนนสำหรับผมอะมันต้องสำคัญจริงๆมันต้องดีจริงๆถึงจะได้10คะแนนเหงาถาวรน,นะครับ The Well ก็ประมาณนี้ใครที่ยังไม่ได้ดู Netflix ไปดูซะไอสัตว์มีภาคไทยด้วยไปดูเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามจะหาหนังที่มีเนื้อหาเข้มข้นนะครับมารีวิวภายในสัปดาห์นั้นๆให้มากขึ้นนะครับให้มากขึ้นนะเออบางครั้งเนี่ยหนังดีๆมันไม่มีอ่ะเออมันมีแต่หนังกลางๆอะไรเงี้ยคลิปรีวิวมันเลยดูกลางๆไปด้วยอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับขออภัยจริงๆแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลชลบุรีและเชียงใหม่ นะครับผมยุคสมัยนี้ทํางานเยอะๆมากๆเนี่ยทำความสะอาดบ้านทั้งทีให้มืออาชีพจัดการดีกว่าจริงๆนะเรื่องพวกนี้แม่งเป็นเรื่องที่คุณทําเองก็ได้เว้ยแต่ถ้าได้มืออาชีพมาช่วยมันจะดีกว่าเออเพอร์เฟกเนียบกว่าบ้านคุณจะสะอาดเนียบกว่านะครับผมแนะนํานี่เลย b ีน e ดโหลดเลยทั้ง iOS และ Android b n e e d แม่บ้านออนไลน์เซิร์ฟไปเลยโหลดปั๊บแล้วก็ใช้บริการได้ นะครับค่าบริการก็ถูกแสนถูกนะเริ่มต้น2ชั่วโมงห้า่บบาทเชียบ้านคุณสะอาดเอ็มออกจัดก,การได้เลือกแม่บ้านได้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะโค้ดหนอนหนัง BN ลด6%นะครับจัดไปจัดไปและถ้าใครชอบการรีวิวหนังในสไตล์ของหนอนหนังแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับใครที่กด u ับ c r i b e แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะครับผมการกด u b s c r i b ้เนี่ยมันคือกำลังใจในการทำคลิปของผมเลยนะ เออเป็นการใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างครับฝักอย่างอย่างก็คือถ้าใครกด s u บ s c r i b e แล้วฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปปั๊บเนี่ยเราจะได้มามอมอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับว่าต้องไปดูที่ตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องั้นมันคุยกับคุณรึเปล่าแต่สำหรับของวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ